ร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631บริษัทปตท.จำกัดมหาชนใครคือพระอาจารย์สอนรำวงแด่สมเด็จพระเทพรัตน์ครั้นที่มีภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฉลองพระองค์ชุดประจำชาติลาวทรงร่วมงานสบายดีปีใหม่พ.ศ. 2557ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนลาวทรงร่วมรำวงสามัคคีอย่างเป็นพิเศษในเพลงสารวันเตี้ยลงกับนายทองทุนศรีสุริศรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปรากฏบนจอโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็มีคำถามตามมาว่าใครหรือคือพระอาจารย์ถวายการสอนศิลปะรำวงให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคำตอบที่ถูกต้องอยู่ที่พระอาจารย์ชื่อท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีเกิดวันที่25ธันวาคม2446เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทราบุตรนายเฮงและนางสุทธิสุทธิบูรณ์ได้เข้าถวายตัวในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัสดาวงศ์เดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาขณะอายุ8ขวบทำให้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือจัดดอกไม้การครัวและรำไทยในด้านการละครมีเจ้าจอมันดาเขียนเป็นผู้ฝึกสอนทั้งตัวพระตัวนางยักษ์ลิงและตัวประกอบละครโขนระบำฟ้อนขณะอยู่ในวัยเพียง14ได้ออกแสดงเป็นตัวเอกหน้าพระที่นั่งหลายครั้งและเป็นหม่อมห้ามในทูลกระหม่อมนี้จนที่วงคตต่อมาได้สมรสใหม่กับพลตรีหม่อมสนิทวงเสนีหม่อมราชวงศ์ต้นสนิทวงศ์แล้วโยกย้ายติดตามสามีไปรับราชการเป็นทูตทหารบกไทยนานหลายประเทศจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ล่วงปีพุทธศักราช2490หัวหน้ากองสังคีตกรมศิลปากรในขณะนั้นต้องการฟื้นฟูนาฏศิลป์ไทยให้กระเตื้องขึ้นจึงเชิญไปเป็นอาจารย์ช่วยฝึกสอนนาฏศิลป์ต่างๆของกรมศิลปากรตลอดมาท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีได้ปรับปรุงแต่งบทละครบทโขนตัดตอนเรียบเรียงประดิษฐ์ท่ารำในศิลปะระบำถึง24ชุดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษในปีพุทธศักราช2528เช่นเดียวกันมีประกาศยกย่องท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เป็นศิลปินแห่งชาติสาขานาฏศิลป์ในปีพุทธศักราช2528ท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีมีบุตร4คนตามลำดับดังนี้หม่อมหลวงแต้วสนิทวงศ์ท่านผู้หญิงนวลผ่องเสนานรงค์พันตรีเอกพิเศษหม่อมหลวงเติมสนิทวงศ์มีหลานคนโตชื่อเพชรพริ้งสารสินเป็นสะพ้ายแห่งครอบครัวพลตรีเถาและท่านผู้หญิงทวิกาสารสินเรื่องการถวายการสอนศิลปะรำวงแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นมีขึ้นหลังพระองค์ท่านรับพระราชทานปริญญาเอกสาขาโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปะในครั้งนั้นท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีได้ถวายการสอนศิลปะท่ารำต่างๆรวม11ชุดแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยผัดพริกอ่อนฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพในความเป็นจริงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงโปรดการประกอบอาหารและขนมทั้งไทยจีนฝรั่งและเมื่อคราวเทศกาลปีใหม่2550พระองค์ทรงออกหนังสือตำรากับข้าวเล่มหนึ่งให้ชื่อครัวสาปทุมในรูปแบบไดอารี่ภายในมีตำรากับข้าวตำราพระสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหนึ่งอย่างและตำราสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวม9อย่างโดยทรงบันทึกเครื่องปรุงและวิธีปรุงด้วยลายพระหัตถ์พระองค์เองเฉพาะวันนี้ลัดดาขอพระบรมราชานุญาตหยิบยกมาเพียงเมนูเดียวคือผัดพริกอ่อนขอเชิญติดตามเครื่องปรุงน้ำมันเมล็ดชาจากเมืองจีนถ้าไม่มีใช้น้ำมันพืชเช่นน้ำมันดอกคำฝอยหัวหอมแดงกระเทียมกะปิน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวเหยาะน้ำส้มเพื่อให้รสแหลมและใส่น้ำตาลนิดหน่อยพริกขี้หนูอ่อนที่ยังไม่มีเม็ดต้องปลูกเองหมูกุ้งวิธีทำตำกระเทียมกับหอมพอแหลกไม่ต้องตำละเอียดใส่กะปิคลุกและตำให้เข้ากันเรียกว่าน้ำพริกทั้งที่ไม่มีพริกตั้งกระทะใส่น้ำมันเปิดไฟแรงๆให้กระทะร้อนใส่น้ำพริกผัดจนเกือบไหม้แต่ไม่ไหม้ถ้าแห้งไปเติมน้ำล้างครกหรือน้ำซุป
ใส่น้ำปลาที่ผสมไว้ใส่หมูพอหมูสุกใส่กุ้งพอกุ้งสุกใส่พริกขี้หนูอ่อนคลุกให้ทั่วตักใส่จานตกแต่งให้สวยงามกินกับข้าวสวยร้อนๆตามท้องตลาดจะไม่มีพริกอ่อนขนาดนี้ถ้ามีสะตอก็ผัดสะตอใส่พริกอ่อนด้วยก็ได้